ค่ะสวัสดีค่ะตารัชดานาคเจริญศรีนะคะสู่วงการฐานะนักร้องเดี่ยวรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็จากการเป็นนักกีฬานะคะแข่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะคะแล้วก็มาสู่เส้นทางบันเทิงนะคะในการที่เป็นนักร้องก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นค่ะค่ะสำหรับค่ายวิทย์ทาเลนต์นะคะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าตันรู้จักกับครูปิ่มนะคะที่สนามแข่งนะคะก็เคยแข่งรถด้วยกันมานะคะก็เลยได้มีโอกาสเคยร้องเพลงให้ครูปิ่มฟังค่ะก็เลยได้ครูปิ่มทาบทามให้มาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จากนักกีฬานะคะมาสู่เส้นทางบันเทิงนะคะมาแสดงความสามารถในด้านอื่นๆค่ะแล้วก็เริ่มมาว่าค่ายจะมีนักกีฬาอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มด้วยค่ะก็อันนี้ก็จะมีค่ะนักกีฬาที่มีความสามารถต้องบอกว่านักกีฬาเนี่ยจริงๆมีความสามารถหลายๆด้านนะคะเพราะว่าอย่างตาลก็แข่งรถนะคะแล้วก็ทำหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นทั้ง Academy ทั้งโปรเจกต์ Little Van Be Wild Rider นะคะฝึกสอนแล้วก็ตาลก็เคยไปเล่นหนังนะคะก็เคยทำการแสดงมานะคะก็เลยอยากจะลองรสชาติใหม่กับการเป็นนักร้องค่ะคำว่า Sport Entertainment นี่คือแบบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็จากนักกีฬานะคะสู่เส้นทางบันเทิงก็ตายก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาเนอะเราแข่งแต่กีฬามาแล้วเราก็มาใช้ความสามารถในการร้องเพลงในการแสดงซึ่งก็จะพยายามทำให้ดีค่ะปกตินี่คือจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์มาจับไมค์นี่คือเป็นยังไงบ้างความรู้สึกโหแตกต่างมากๆเลยอย่างเราแข่งขันอย่างนี้เราก็จะใช้ความเร็วนะคะถึง300เลยนะคะในคลาส 1000cc นะคะแล้วก็ตอนนี้มาจะมาเป็นศิลปินนักร้องนะคะก็ต้องตรงนี้ต้องขอบคุณครูปิ่มเลยนะคะที่เห็นความสามารถของนักกีฬานะคะแล้วก็ให้โอกาสนักกีฬาได้เข้ามานะคะสู่เส้นทางบันเทิงค่ะค่ะน่าจะเป็นในช่วงปีหน้าค่ะเพราะว่าณตอนนี้ก็มีการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เรียนรู้กับครูปิ่มในด้านการร้องเพลงแล้วก็การแสดงค่ะก็ฝากนะคะแฟนๆนะคะสยามดารานะคะติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ายน้องใหม่นะคะวิสทาเรนต์นะคะแล้วก็ตาลรัชดานักเจริญศรีด้วยค่ะในการช่องทางติดตามนะคะก็จะเป็นทางด้าน IG นะคะ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะวิสทาเรนต์ค่ะแล้วก็ในของตาก็จะเป็นตารัชดานักเจริญศรีค่ะทาง Facebook เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ